ใครที่ไม่รู้ว่ามาพิษณุโลกแล้วจะกินอะไรดีฟังทางนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาแนะนำเป็นเมนูที่พัฒนาและคิดค้นมาจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทำจากวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดและมีเทคนิคการทำที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์แถมมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับของคนพิษณุโลกมาแนะนำกันค่ะห่อหมกปลาถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกมีมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันได้ถูกนำมารื้อฟื้นและหาเอกลักษณ์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดึงเอาวัตถุดิบชั้นยอดของจังหวัดพิษณุโลกคือเนื้อปลาแม่น้ำท้องถิ่นตามธรรมชาติหลากสายพันธุ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมแถมเครื่องแกงสมุนไพรที่นำมาใช้ก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะและจุดเด่นใช้กรรมวิธีแบบโบราณนั่นคือเทคนิคการฟาดปลาทำให้ห่อหมกปลาฟาดของพิษณุโลกมีเนื้อแน่นเนียนเด้งหนึบได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีและสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปทัวร์ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่มีเมนูห่อหมกปลาฟาดกันจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่หน้าร้านลิไทยนะครับเป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เปิดอยู่ใจกลางเมืองตรงย่านถนนพญาลิไทยครับร้านนี้เปิดมาจะ30ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีความหลากหลายมากในเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งและหนึ่งในความโดดเด่นก็คือที่นี่นะคุณผู้ชมเขามีอาหารเช้าที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาใครจะเดินทางไปไหนมาไหนถ้ามาลงพิษณุโลกอาหารเช้าเขาจะคิดถึงที่ร้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับและเมนูปลาฟาดนะครับทางร้านลิไทยเนี่ยเอามาใส่ไว้นะครับในเมนูแซนด์วิชปลาฟาดแล้วก็เสิร์ฟกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนทั่วไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปลาฟาดของร้านนี้มาอยู่ในเมนูที่น่ารับประทานขนาดไหนไปชมกันครับสวัสดีครับคุณสองสวัสดีครับร้านลิไทยร้านสวยมากเลยนะครับคุณสองเปิดมา30ปีแล้วหรอครับหรอนี่อาจารย์มาตอนเช้านะมีคนนั่งรับประทานอาหารเช้ากันเยอะแยะเลยแสดงว่าเป็นที่รู้จักกันคุณสองอาจารย์อยากทราบนะครับว่าทำไมถึงได้คิดเอาปลาฟาดมาใส่ลงไปในแซนด์วิชล่ะคือเนื่องจากพิษณุโลกเนี่ยนะครับเป็นเมืองแห่งแม่น้ำนะครับแล้วก็มีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับห่อหมกก็ถือว่าเป็นอาหารที่ทานกันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็ปลาฟาดเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคโบราณนะครับที่เราพ่อครัวแม่ครัวทราบกันดีว่าถ้าทำอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะได้เนื้อที่ติ้งแล้วก็อร่อยตามธรรมชาตินะครับครับผมลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับซึ่งอาหารเนี้ยก็เหมาะกับที่จะทานเป็นอาหารเช้านะนะครับก็เลยอยากที่จะมาแนะนำให้ลูกค้าชาวต่างชาติลองได้ทานดูกันเป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพื่อที่จะได้รับบรรยากาศแบบไทยๆจังหวัดคือมันเป็นอาหารเช้าที่รสชาติไม่จัดจ้านจนเกินไปใช่ไหมครับใช่ครับไม่จัดจ้านมากทานสบายๆครับเอาปลาฟาดมาใส่ลงไปในแซนด์วิชเนี่ยทำยากไหมเผื่อคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะไปลองทำรับประทานหรือไปทำจำหน่ายที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างอ๋ออันนี้ไม่ยากครับก็อันนี้ทำแบบตามอาหารเช้าแบบฝรั่งนะครับครับแล้วก็จะมีขนมปังแล้วก็ทาเนยทำเอาเนยให้ทั่วๆนะครับวางผักหอมนะครับมะเขือเทศหั่นแว่นแตงกวาล้านนะครับแล้วก็จะมีห่อหมกปลาฟาดที่เราได้ทำการเตรียมเอาไว้แล้วด้วยการลวกหรืออุ่นแล้วเราก็มาประกบกันนะครับแล้วเราก็เอาเข้าเตาอบแล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ครับสงสัยคงต้องชิมแล้วล่ะครับเพื่อเป็นการยืนยันกับคุณผู้ชมว่ามันอร่อยจริงนะครับคุณ
12มันเข้ากันจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมครับแซนด์วิชเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยนะครับเนื้อปลาฟาดเนี่ยบอกได้เลยมีกลิ่นของเครื่องแกงมีความเป็นสมุนไพรมากๆไม่น่าเชื่อเลยนะครับเมื่อนำมาประกอบกับขนมปังแล้วรับประทานเป็นอาหารเช้าได้อร่อยดีจริงๆนะครับสำหรับใครที่เบื่อไม่อยากรับประทานอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปในรูปแบบอื่นๆแล้วก็อาจารย์นิสักแนะนำนะครับน่าจะเป็นปลาฟาดตำรับนี้ล่ะครับใครที่แวะมาจังหวัดพิษณุโลกก็สามารถแวะมาชิมเมนูอร่อยที่ทำจากปลาฟาดได้ที่ร้านลิไทยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากติดไม้ติดมือหรืออยากลองทำเมนูแสนอร่อยจากปลาฟาดในฉบับของตัวเองสามารถสั่งซื้อเนื้อปลาฟาดได้ที่จุดจำหน่ายต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและใครที่เป็นสายขนมหวานอยากลองชิมขนมแสนอร่อยอย่างบัตเตอร์เค้กลูกตาลทำจากเนื้อตาลของดีอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้คิดค้นสูตรและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนำไปผลิตเป็นของฝากคู่เมืองพิษณุโลกทางร้านก็มีบริการจำหน่ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับช่อง Workpoint กดหมายเลข23เวลาบ่าย3โมงนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับกระเทียมใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปตั้งแต่ยังไม่จุดเตานะขูดออกให้หมดด้วยความเสียดายนี่มีข้าวสวยฉันจะลงไปคลุกในหม้อนี้อีกบอกเลยมื้อนี้สุขภาพจริงๆครับกับแกงจืดหอมใหญ่หมูสับอย่าบอกนะว่าซุปวิตามินน่ะจะไม่หั่นเล็กมากนะเพราะยังไงเขาก็จะเป็นแยมอยู่ดีหั่นเล็กมากเดี๋ยวจะไม่เหลือเนื้อเลยนี่คือรอให้ตัวหอมนี่คือนุ่มเลยนะใช่ค่ะแล้วคุณจะสังเกตว่าหน้าของหอมก็จะเงาเงาด้วยเรารสเขาจะจัดเวลารับประทานเนี่ยจะรับประทานกับคุณจะเอามาป้ายขนมปังหรือคุณจะเอามาป้ายขนมปังกรอบก็ได้คุณจะเสิร์ฟอันนี้มาเมล็ดกับแครกเกอร์แบบนี้ก็ได้